เห็นก็บอกว่าบางทีต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนก็ตกใจกับข่าวที่แกเลิกกับเมียซึ่งปรากฏเป็นข่าวเพจปลอมใช่ครับเป็นเพจปลอมซึ่งทำแบบเหมือนเรามากเลยนะครับทั้งชื่อรูปภาพต่างๆก็คือเอารูปของเราชื่อตัวอักษรต่างๆเนี่ยคือแกะเหมือนเปียบแต่คือมันจะแตกต่างตรงที่ว่ายอดคนติดตามซึ่งของเขาเนี่ยจะมีถือว่าไม่น้อยก็หลักแสนนะฮะหลักหลายแสนของผมยอด engagement เนี่ยปลอมของผมเองประมาณมียอดติดตามเพจหลักของผมที่เป็นเพจจริงอ่ะ1ล้านล้านกว่าล้าน 500,000 ค่ะแต่ก็อะไรเราโพสต์ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะดึงของเราไปเลยทั้งดุ้นเลยไปเหมือนแบบเหมือนเป็นเพจคู่กันไปเลยคู่ขนานกันไปเลยแต่สุดท้ายพอคนเข้าไปเยอะๆแล้วเนี่ยเขาก็ใต้โพสต์เนี่ยขายของเว็บพนันแปะลิงก์พนันเอาไว้ในนั้นก็ถึงบอกวิงลิงก์พนันพวกเราเห็นหมดค่ะครับเจ้าหน้าที่ไม่เห็นเธอโว้ยตายพวกเราเห็นหมดแล้วเคยเข้าไปกันหมดแต่เจ้าหน้าที่ก็เข้าไม่เป็นไม่เห็นไม่เห็นบางทีฉันอยากจะสอนเขาหรือว่าเขามีโปรแกรมหลบเจ้าหน้าที่ได้หรอเขาไม่ได้เข้าไปดูเพจข่าวบอลเทิร์นหรือเปล่าถูกไหมพวกเราเข้ากันบางทีเรากดเข้าไปดูปุ๊บเราเข้ากันไปดูอัตโนมัติถูกต้องไหมครับแต่เจ้าหน้าที่เขาไม่เป็นพวกฉันเคยเข้าไปกันมาหมดแล้วเลยคนก็เลยตกใจกันเหมือนกันจ้ะนะฮะเห็นบอกครอบครัวตอนนี้อยากจะบอกว่าแข็งแรงดีอยู่แข็งแรงดีครับก็อยู่กับภรรยาก็อยู่ที่นครยกด้วยกันนี่แหละครับค่ะก็ยังรักกันดีอยู่ทำไรทำสวนปกติใช่ครับเด็กๆก็ไปเรียนที่นู่นหมดแล้วครับตอนนี้3คนก็เข้าโรงเรียนหมดแล้วคนเล็กก็ตอนนี้ก็เพิ่งเข้าปีนี้ล่าสุดครับก็อยู่ที่นั่นก็คือใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นหมดอยู่ที่นั่นหมดเลยไปเรียนที่นั่นหมดแล้วครับตอนนี้เข้าโรงเรียนหมดแล้วแต่จะบ้านจะเหงาหน่อยคือเมื่อก่อนตอนที่2คนแรกเข้าไปโรงเรียนใช่มั้ยฮะก็ยังมีคนเล็กอยู่อยู่บ้านอยู่บ้านจะแจกจอแจกจอแจกแต่พอณตอนนี้เนี่ยพอลูกไปโรงเรียนหมดกัน3คนครั้งนี้เหงาป่ะเหงาหันไปหันมาเจอกันไม่รู้จะทําอะไรมาหนูมามับสักทีแต่ลูกคนโตแกหล่อแน่นอนรับรองแป๊บนึงหล่อแน่สูงด้วยเมื่อกี้คราวนี้เขาก็โตแล้วเวลาเขาไปโรงเรียนปุ๊บไอ้เพจพวกนี้ถามว่ามีเอฟเฟกต์กับชีวิตเขายังไงมันมีอยู่แล้วล่ะเพราะลูกกลับมาถามว่าทุกวันเหมือนรุ่นพวกเราอ่านหนังสือพิมพ์รุ่นพวกเขาดูจากเพจโทรศัพท์แล้วอ่านในเพจก็วันแรกเลยครับวันแรกเลยที่แต่จริงๆแล้วภรรยาผมเนี่ยมินตราเนี่ยเขาเป็นคนคอยอัปเดตให้ตลอดว่ามันมีเพจปลอมลงอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะลงว่าลูกประสบอุบัติเหตุบ้างเลิกกับภรรยาบ้างนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็โอเชียนมาเลยเพราะโอเชียนเขาโตกว่าพวกแล้วก็มีโทรศัพท์ใช่ไหมเขาก็บอกว่าป้ามันเป็นยังไงเหรออันนี้มาถามเราเงี้ยก็บอกว่ามันเป็นเพจปลอมลูกไม่ต้องตกใจเพราะยังไงเราอยู่ด้วยกันเนี่ยหนูก็รู้อยู่แล้วว่าเราอยู่ที่บ้านเดียวกันไม่ได้เลิกกันไม่ได้มีอะไรยังไงก็อย่างที่เราเห็นแค่นั้นเองก็อาจจะมีความตกใจของพวกญาติพี่น้องหรือเพื่อนๆก็มาถามว่ามันเป็นอะไรยังไงผมก็อธิบายว่ามันคือเพจปลอมที่เขาแบบว่ามาปลอมเป็นเราใช่ต้องการที่ยอดคนเข้าไปแล้วสุดท้ายดึงให้ไปเป็นพนันเป็นการพนันหรือเป็นเงินกู้อะไรของเขาก็แล้วแต่แป๊บนึงแชร์มาถึงเป็นที่มาของแชร์ลูกโซ่ลูกโซ่อะไรเต็มไปหมดตรงนี้แหละแต่ก็เลยออกมาสักครั้งนึงเพื่อให้ทุกคนไม่เข้าใจผิดให้กระจ่างไม่เข้าใจผิดว่าจริงๆแล้วเพจจริงของเราเป็นอย่างนี้นะเพจปลอมเป็นอย่างนู้นอย่างนี้นะก็ได้มีการแจ้งความลงบันทึกประจำวันเรียบร้อยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายในเรื่องนี้ดิจิตอลโดยเฉพาะก็เข้ามาให้ความช่วยเหลือดูแลครับYou're my dude.